สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรักเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมรักเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญรพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมรวมถึงเราจะไปพูดคุยนะครับประเด็นต่างๆสาระต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับที่อยู่ในกระแสของวงการพระเครื่องซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่ตลาดพระเครื่องพระราม2เซ็นเตอร์และวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงครับโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขอเชิญพบกับคุณเล็กสวนผักครับสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีครับพี่ครับนะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงใช่ครับนะคือได้ยินชื่อท่านบ่อยนะใช่คือพระเครื่องของท่านก็เป็นที่นิยมแต่ว่ารุ่นแรกของท่านเป็น1ใน5ของเบญจภาคีครับครับผมทำไมถึงได้ไปติดอยู่ใน1ใน5เป็นเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ครับแล้วก็เป็นผู้คนที่ยอมรับในแวดวงการพระเครื่องส่วนใหญ่ประสบการณ์ที่ล่ำลือกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลวงผู้ไปดังไปทางด้านมหาอุดเหนียวครับอ๋อเหนียวใช่ครับประสบการณ์ซึ่งเดี๋ยวดีเลยเราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของท่านกันได้แต่มาเรื่องราวของคุณเล็กสวนผักก่อนใช่เข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงผมก็เริ่มเก็บจักรชอบเมื่อ5ปีที่แล้วอ๋อก็ไม่นานวันนี้เองไม่นานแล้วก่อนหน้านั้นเป็นทำอะไรอยู่ที่ไหนสนใจไหมก่อนหน้านั้นก็ชอบพระมาเรื่อยๆครับเข้าสายอื่นสายไปเรื่อยๆสนใจมานานแล้วแต่ว่าเก็บเล็กเก็บน้อยว่างั้นเถอะใช่ครับผมจนเมื่อ5ปีที่แล้วจริงจังใช่ครับทำไมฮะเป็นเพราะอะไรก็เจอประสบการณ์หลายครั้งนะครับแล้วกับตัวเองเหรอฮะใช่ครับเป็นไงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเล่าหน่อยเกี่ยวกับลูกผมชอบขับมอเตอร์ไซค์ครับผมขับมอเตอร์ไซค์ผมจะเป็นคนขับรถเร็วจะชนหลายครั้งอะไรหลายครั้งไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยครับเออเหรอฮะใช่คือแค่คร่าเจ็บนิดๆหน่อยๆใช่ครับแล้วแขวนเลยก็แขวนจอบรุ่น2ครับตอนหลวงพ่อไปเนี่ยใช่ครับผมแล้วตอนไปได้มาแขวนนั่นตอนนั้นได้มาไงฮะที่บ้านเป็นคนพื้นที่มีพระอยู่ที่บ้านแล้วครับแล้วก็เลยมาเริ่มเพราะฉะนั้นก็จะรู้จักหลวงพ่อไปมานานแล้วหรือว่าไม่รู้จักด้วยศรัทธาผมอยู่ในพื้นที่มานานแล้วใช่ครับครับคนส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาจะรู้จักหลวงพ่อไปในกิจศัพท์ที่ได้ยินคือก็หลวงพ่อไปไว้กำแพงอ๋อคือเป็นพระที่แบบอยู่ในพื้นที่ใช่ครับเป็นนับถือมารุ่นต่อรุ่นใช่ครับผมครับจากอุบัติเหตุหลายครั้งก็แคล้วคลาดตลอดใช่ครับแล้วก็จังหวะที่ชอบพักเครื่องก็เลยหันมาเก็บแต่หลวงปู่ก็เลยตั้งมาตั้งปณิธานเอาว่าทั้งอันนั้นจริงจังแล้วใช่ครับแล้วเป็นไงเริ่มต้นยังไงฮะพอมาจริงจังเนี่ยก็เก็บมาเรื่อยๆครับพอเก็บมาเรื่อยๆเราเข้าวงการพักเครื่องก็เราศึกษาให้แน่นอนก็มีคนเริ่มเชื่อถือเราครับแล้วตอนเก็บนี่สมัยก่อนคุณเล็กไปหาความรู้อะไรที่ไหนวิธีการดูหลวงพ่อไปอะไรเงี้ยผมเก็บเริ่มจากพระในบ้านครับเอาพระในบ้านออกมาดูแล้วก็มีของแท้ใช่ครับแล้วก็ซื้อเยอะพันมือบ่อยคราวนี้เราก็ทำนานครับตอนที่เอาพระที่บ้านมีอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นของแท้มาดูเนี่ยคือพอดูแล้วตอนนั้นจับจุดอะไรได้ยังไงบ้างว่าหลวงพ่อไปธรรมชาติต้องเป็นยังไงก็ดูแล้วแต่รุ่นครับว่าการเวลาผ่านไปแค่ไหนเขาก็จะดูจากพิมพ์ก่อนพิมพ์แล้วก็เนื้อแล้วก็จะมีจุดตายตำหนิของแต่ละรุ่นแต่พูดถึงถ้าเกิดพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อไปแม้กระแพงเนี่ยจะมีลายเซ็นหมายถึงว่าไม่ว่าจะกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องสังเกตตรงนี้มีไหมละเป็นบางรุ่นครับที่มีปักโค้ดใช่ครับอย่างรุ่นแรกก็จะไม่มีโค้ดเลยรุ่นแรกๆพอรุ่นหลังๆที่ทำย้อนยุคเขาก็จะมีโค้ดจำกัดครับผมครับผมแล้วเข้ามาสู่วงการมาเปิดร้านอะไรได้เมื่อไหร่ยังไงก็เปิดอยู่2ที่ที่ตลาดพระเครื่องพระราม2ครับแล้วก็ที่ซีคอนที่ซีคอนสแควร์ใช่ครับที่ไหนเปิดก่อนที่นี่ครับซีคอนไหนซีคอนตรงบางแคออกบางแคชั้น2ครับผมก็คืออยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันใช่ครับแล้วพระที่จะสองที่นี้เหมือนกันไหมหรือว่าส่วนมากจะเป็นหลวงปู่ไปครับหลวงปู่ไปก็คือสายตรงเลยว่าใช่ครับหลวงปู่ไปวัดกำแพงมาที่เรื่องราวของหลวงปู่ไปรอบประวัติท่านหน่อยคือท่านมีความเป็นมาอะไรยังไงฮะหลวงปู่ไปก็เป็นคนพื้นที่เป็นก่อนบวชก็เป็นลูกชาวนาพออายุ20ก็ท่านอยู่ที่ไหนจังเลยอยู่บางบอนบางบอนอยู่ย่านบางบอนครับแล้วก็บวชเข้าวัดกำแพงตอนอายุ20มีพระอุปัชฌาย์เป็นหลวงพ่อดิษฐ์วัดกบแล้วก็หลวงพ่อตัดวัดสิงห์ครับก่อนท่านก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยคือนิสัยส่วนตัวท่านเป็นคนไหนตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์นะทางประวัติเล่าว่าท่านเป็นอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นครับผมพวกเรียกให้เป็นหัวโจกเลยครับอ๋อคือออกจะเหี้ยวๆบู้ๆหน่อยใช่ครับครับจนกระทั่งท่านไปบวชแล้วท่านบวชก็เป็นคนที่
เมตตาอ่อนโยนคือเปลี่ยนไปบ้างใช่ครับชาวบ้านรักใคร่นับถือมากแล้วมีการบันทึกหรือว่าพูดคุยว่ากันมาต่อปากต่อปากไหมว่าท่านบวชเพราะอะไรคือบวชเพราะครบบวชหรือว่าบวชเพราะมีเหตุการณ์อะไรชักนำไปสู่ที่ท่านบวชก็ตามอายุท่านครับแล้วก็ทางพ่อแม่ให้บวชแล้วก็บวชเขาก็ท่านก็เปลี่ยนไปยาวใช่ครับครับแล้วก็ไม่สึกอีกเลยใช่ครับผมไม่น่าเชื่อคือถ้าย้อนกลับไปในยุคท่านเพื่อนๆของเอ้ยเดี๋ยวบวชแล้วเดี๋ยวรีบสึกมานะมาดูแลกวนเรากันต่ออะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าท่านไม่สึกใช่ครับครับผมแล้วท่านไปศึกษาล่ำเรียนวิชาอะไรจากใครครับว่าท่านเรียนวิชาจากหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรุ่นแรกของวัดกำแพงแล้วก็ได้วิชาจากหลวงพ่อพ่วงวัดกบครับครับผมวิชาที่ได้มาเป็นวิชาอะไรถ้าพ่อคงก็จะเป็นพวกเหนียวมหาอุดส่วนหลวงพ่อพ่วงวัดกบก็จะเป็นเมตตาครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะครบเลยนะมีทั้งสายบูแล้วก็สายเมตตาใช่ครับแต่จะเด่นในด้านของพระพันธ์เพราะคนพื้นที่จะไปเจอประสบการณ์เยอะมากแล้วท่านเริ่มมาสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกตอนไหนยังไงท่านเริ่มสร้างในพ.ศ.2478จะมี3พิมพ์ก็คือจอบไข่แล้วก็เสมาครับครับตอนนั้นสร้างในโอกาสอะไรทางวัดตอนนั้นน้ำขาดแคลนแล้วเขาก็สร้างแทงน้ำครับแล้วก็ทางวัดก็เลยสร้างวัตถุมงคลแจกเพื่อที่จะหาปัจจัยมาสร้างน้ำใช่ครับใช่ครับครับก็ถือว่าวัตถุประสงค์ดีน้ำมันเกี่ยวกับความร่มรื่นร่มเย็นใช่ครับบริสุทธิ์ครับแล้วตอนที่ท่านสร้างเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสหรือยังฮะหรือว่าไงเป็นแล้วครับอ๋อเป็นแล้วเป็นแล้วครับครับ2478แต่ก่อนระหว่างนั้นท่านทำแบบพวกเครื่องรางไหมสมัยตอนท่านบวชใหม่ๆหนุ่มๆตอนยังไม่เป็นเจ้าอาวาสท่านมีการทำเครื่องรางของท่านมีเป็นตะกรุดมีเป็นลูกตะกรุดแต่ตอนนั้นคือท่านไม่ได้ทำแบบจริงจังหรอกครับทำคือใครใกล้ชิดถึงจะทำให้ใช่ครับเพราะฉะนั้นว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังท่านปัจจุบันนี้ก็แทบจะหาไม่ได้แล้วใช่ครับที่ท่านท่านก็มีไม่กี่รุ่นครับเคยเห็นไหมเคยครับเป็นไงคือที่เห็นนี่เป็นไงเป็นตะกรุดหรือเป็นอะไรเป็นลูกประกดครับครับนะแต่วันนี้ไม่มีมานะไม่มีวันนี้มีที่ท่านท่านก็เป็นรุ่นรักประชาครับผมต่อฮะคือท่านสร้างพระเครื่องขึ้นมาตอนนั้นสร้างแทงน้ำใช่ครับพอเสร็จเรียบร้อยท่านก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆสร้างสองวาระครับแล้วก็วาระที่สองก็ในพ.ศ. 2486น้ำท่วมที่วัดกำแพงแล้วคราวนี้ป่าช้าก็ต้องมีการบูรณะล้างป่าช้ากันครับท่านเลยสร้างอ๋อคือน้ำมันท่วมไปถึงป่าช้าเลยใช่ครับมันก็เละเลยใช่ครับแล้วก็ท่านก็เลยต้องสร้างครับให้คนแจกคนที่มาช่วยบูรณะครับครับผมเป็นรุ่นซุ้มประตูครับผมซึ่งวันนี้มีมาด้วยมีมาด้วยรุ่นป่าช้าแต่รุ่นแรกไม่มีใช่ไหมรุ่นแรกสร้างทั้งน้ำไม่มีใช่ครับหายากครับครับผมแล้วคนพื้นที่เก็บหมดแล้วมีอีกไหมหลังจากร้านป่าช้ามีก็หลังจากนั้นก็จะเป็นทางวัดสร้างย้อนยุคแต่พระที่สร้างย้อนยุคของท่านนี่จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับรุ่นครับครับผมแล้วทันท่านไหมไม่ทันครับเพราะฉะนั้นที่ทันท่านก็คือสรุปได้ว่ามีแค่2รุ่นใช่ครับคือรุ่นสร้างแทงน้ำใช่ครับแทงน้ำล้างป่าช้าล้างป่าช้าครับน้อยนะใช่ครับน้อยนะแล้วรุ่นแทงน้ำนี่สร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างประมาณบาทนึงครับเขาบอกว่าใส่บาทประมาณบาทนึงประมาณ200-300องค์โอ้น้อยมากเลยอ่ะก็คือเต็มบาทที่ตักบาทก็จบใช่ครับแล้วรุ่นล้างป่าช้าล่ะล้างป่าช้าจำนวนไม่แน่นอนแต่น่าจะเยอะกว่าไม่มากครับครับผมไล่เรียกกันใช่ครับเอ๊ะผมอยากรู้สัดส่วนอ่ะสมมุติบาทอย่างเงี้ยประมาณสักกี่องค์คร่าวๆที่เขาว่ากัน200กว่าองค์ครับ200รุ่นสำหรับรุ่นหูจอบก็คือเต็มบาทคือมันขึ้นอยู่กับขนาดพระด้วยใช่ครับใช่อ๋อไม่เยอะนะน้อยมากไม่เยอะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เหรียญหลวงพ่อไปหมุนเวียนในตลาดก็น้อยมากเลยน้อยมากแล้วราคาสูงครับครับผมหลักอะไรปัจจุบันนี้ค่านิยมถ้าสวยๆก็ต้องมี 4-5 ล้านครับหุ้ยจริงใช่ครับ4-5ล้านใช่ครับอันนี้สำหรับรุ่นอะไรแทงน้ำรุ่นหูจอบหลวงพ่อก็คือรุ่นแทงน้ำใช่ไหมที่สร้างแทงน้ำแล้วถ้าเกิดป่าช้าล้างป่าช้าสวยๆล้างป่าช้าก็จะอยู่หลักแสนถ้าสวยๆอ่ะประมาณแสนปลายๆหรือว่าล้างต้นๆแสนปลายแสนปลายครับอ่ะมาดูกันอันไหนยังไงก็ที่นี่คือนี่คือทั้งหมดเนี่ยคือสร้างล้างป่าช้าหมดเลยถูกไหมไม่ใช่ครับมีอยู่องค์นึงก่อนตรงไหนองค์นี้องค์แรกล้างป่าช้าแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นจอบ2ครับก็คือทางวัดสร้างใช่มั้ยใช่ครับทันท่านมั้ยไม่ทันย้อนไม่ทันครับงั้นเดี๋ยวดูที่ทันท่านทีหลังสุดดีกว่างั้นผมไล่จากนี่ก่อนเลยครับนี่ฮะ
ันนี้คือจะเป็นเหรียญตบเข่าครับเหรียญอะไรนะเหรียญตบเข่าตบเข่าสร้างปี44ครับอ๋อคือท่านเอามือวางไว้ที่เข่าอย่างงี้ใช่ครับครับผมเป็นไงอันนี้สร้างเนื่องในโอกาสวาระอะไรยังไงทางวัดจ้างจัดสร้างครับผมก็คือหาเงินมาบูรณะวัดใช่ครับตอนปีอะไรพอจำได้ไหมปี44ครับครับแต่ประสบการณ์2544ใช่ครับเป็นที่ยอมรับของคนพื้นที่ครับผมตอนนั้นคือคนปลุกเสกหรือว่าพิธีพุทธาภิเษกเป็นอะไรที่ไหนยังไงก็จะเป็นเกจิในยุคนั้นหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณใช่ครับครับผมไม่ธรรมดานะใช่ครับแล้วมีอะไรฮะมีองค์ไหนอีกหลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อครับผมครับครับผมเป็นยังไงฮะจุดสังเกตก็จุดสังเกตก็ดูที่พิมพ์ก่อนเลยครับพิมพ์เขาพิมพ์ท่านจะคมแล้วองค์นี้จะเป็นเนื้อเงินของเจ๊ยังไม่เหมือนครับลอกเลียนแบบยังไม่มีแต่ยังไม่เหมือนใช่ครับครับห่างกันตรงไหนยังไงห่างจะเบอร์ครับอ๋อจะเบอร์คมชัดไม่ได้ใช่ครับใช่ครับครับด้านหน้ามีตำหนิมีอะไรไหมมีเนื้อเกินเส้นวิ่งอะไรรอยแตกมีไหมรุ่นนี้ข้างหลังจะเป็นส่วนมากจะเป็นบล็อกแตกอ๋ออยู่ที่ด้านหลังใช่ไหมครับด้านหลังเป็นไงจะมีรอยแตกตรงนี้ตรงไหนฮะตรงนี้ต้องใช้กล้องไหมต้องลงกล้องแต่จะมีรอยแตกเป็นเส้นวิ่งมาใช่ครับครับผมมีต่อโค้ดมีอะไรไหมรุ่นนี้ไม่มีโค้ดครับตัวตัดเป็นไงตัวตัดก็ยุคใหม่ใช่ครับครับผมสวยงามเดี๋ยวนี้นะฮะครับผมโหนี่ดูคมชัดมากเลยนะฮะใช่ครับสังคติอะไรต่างๆเนี่ยสวยงามนิ้วมือเนี่ยโหนิ้วเป็นนิ้วเลยฮะครับอ่ะต่อมาฮะอันนี้จะเป็นปี42ครับครับจะเป็นสร้างในวาระเลื่อนสมณศักดิ์ของอาจารย์เผื่อนอดีตเจ้าอาวาสองค์ที่แล้วครับครับก็คือเป็นเจ้าอาวาสที่ต่อมาจากอาจารย์ไปถูกมั้ยฮะต่อจากหลวงพ่อไปมั้ยองค์ที่3ครับอ๋อองค์ที่3ใช่ครับผมนะแล้วด้านหน้าเป็นรูปใครหลวงปู่ไปครับครับเป็นหลวงปู่ไปหลังยันกระบองไฟครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฉลองเลือดสมณศักดิ์ใช่ครับของท่านเจ้าอาวาสองค์ที่3ใช่ครับต่อมาจากหลวงพ่อไปใช่ครับเป็นเหรียญเล็กที่มีพุทธติสวยงามครับเป็นที่นิยมสวยมากเลยในพื้นที่ครับอันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นพ่นทรายใช่ครับครับแล้วทำไมท่านสร้างเป็นหลวงปู่ไปอ่ะทำไมท่านไม่สร้างเป็นตัวท่านก็ลำลึกถึงหลวงปู่ไปครับเพราะเขาท่านศรัทธามากครับครับผมอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะเป็นเนื้อทองแดงชุบกระไหลทองพ่นทรายครับเป็นของกรรมการสร้างไม่กี่องค์ครับมีประสบการณ์มีอะไรไหมมีครับครับเป็นไงฮะเรื่องก็พ่นทรายแล้วส่วนมากก็ใช้ดีค้าขายดีค้าขายตาของเล่นแบบมีไหมฮะยังไม่มีครับไม่มีต่อมาครับนี่ฮะองค์นี้แนะนำเลยครับเป็นเหรียญหล่อรุ่นจอบ2ก็คือย้อนยุครุ่นแรกตั้งปี34ย้อนยุคมาจากหูจอบรุ่นแรกที่สร้างแทงน้ำใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สร้างแทงน้ำก็คือลักษณะเป็นแบบนี้เป๊ะเลยใกล้เคียงอ๋อใกล้เคียงต่างกันตรงไหนองค์นี้จะมีต่อโค้ดครับครับผมแล้วก็พิมพ์เขาก็จะผิดแปลกมาหน่อยครับจะคมแต่โดยรวมจะเป็นประมาณนี้ใช่ครับนะครับขนาดจะเล็กกว่าองค์นี้ขนาดจะเล็กกว่ารุ่นแรกหน่อยครับก็คือเขาเอาพิมพ์แรกมาถอดใช่ไหมใช่ครับเพราะคนพื้นที่ตอนนี้เขาจับรุ่นแรกไม่ไหวก็เลยมาเล่นรุ่น2กันแล้วครับผมครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันท่านแต่ก็ไม่ทันแต่ประสบการณ์เยอะมากครับสร้างแต่ปี34มีประสบการณ์สักเรื่องไหมที่แบบว่าเป็นที่แบบว่าเรื่องลือเลยก็ยิงไม่ออกครับแถวพื้นที่ก็เจอกันบ่อยครับมีเล่ากันเยอะครับครับตั้งแต่ปี34ด้านหน้าสังเกตตรงไหนฮะพิมพ์ก่อนนะครับครับพระก็จะมีแต่ข้างหลังก็จะเขียนที่ระลึกครับแล้วก็ดูเนื้อแล้วก็จุดตายก็จะอยู่ที่โค้ดครับครับโค้ดใต้ตู่จะเป็นโค้ดเลข2ท้ายใช่ครับต่อโค้ดทุกเหรียญใช่ครับครับผมใช้มือต่อครับแล้วมีรอยตะไบด้านข้างใช่ครับจะเป็นรอยเจียแต่งครับเจ้าพิธีเป็นใครตอนพุทธาภิเษกก็จะเป็นเกจิในยุคนั้นนะครับครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคุณผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีพระเครื่องของหลวงปู่ไปให้ศึกษาให้ดูกันอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวพักสักครู่เดียวครับ